ชายรูปงามต้องถูกประณามยิ้มย้ำร่ำไปสายใยพันผูกลูกเรืองรองแม่คอยประคองจะปกป้องตลอดไปเพราะเพชรเกล็ดรุจีนั้นรักที่แรงกล้าผู้ใดจะมาต่อกรคงร้อนร้อนด้วยรุ่งเช้ากลางบางกายให้มาสักนางที่หมายได้คลายทุกตรงอยู่ในร่างที่ร้าวใจบุกบันฟันไปจนได้รักมาเหมือนเป็นมณีล้วนมีค่าแม้ทองเทวาไม่อาจมาพรากจากไกลใช่รูปงามต้องถูกประณามยืนยามร่ำไปสายใยพันผูกลูกเรืองรองแม่คอยประคองจะปกป้องตลอดไปเพราะเพชรเกล็ดรุจีนั้นรักที่แรงกล้าผู้ใดจะมาต่อกรคงร้อนร้อนด้วยรุ่งเช้ากลางบางกายให้มาสำนางที่หมายได้คลายทุกตรงที่ร้าวใจบุกบันฟันไปจนได้รักมาเหมือนเป็นมณีล้วนมีค่าแม้องค์เทวาไม่อาจมาพรากจากไกลเห็นตบะมานับเวลาพันปีเรียงไกรอมรินเมตตาสงสารประธานศาสตรามหายจึงนึกฮึกเหิมได้ใจก็เหตุเทศไทยเบื้องWhat?
คงจะเป็นการสู้รบระหว่างอสูรกับเทวดาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปดูให้เองนะจงขันไม่ต้องเราจะไปดูเองเราจำประกายสีรุ่งจากกรอบเพชรเจ็ดสีนั้นได้หยุดเดี๋ยวนี้สุริยวงศ์เทวันคุณเวสุกังท่านอย่ามาขวางเรามันไม่คุ้มกันหรอกเราก็ไม่ยอมให้ท่านคึกขนองโดยเอาอาวุธพิเศษสิบองค์อังกฤษประทานให้มาใช้ฆ่าชาวสวนเล่นเป็นเด็ดขาดท่านจะมาห้ามเราเราอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาพันปีจนกว่าจะได้กรอบเพชรเจ็ดสีจากองค์อินก็จึงอยากจะทดลองใช้ดูความพิเศษของมันหน่อยเป็นไงมาลองกับข้าดูก่อนเป็นไงก็ไดทำไมพระองค์ทรงทำกับข้าพระองค์เช่นนี้ล่ะพระเจ้าค่ะทั้งกรอบเพชรเจ็ดสีทั้งสังวานแก้วสุริยการซึ่งเป็นของที่พระองค์ทรงประทานให้กับข้าเป็นรางวัลแห่งความเพียรกับข้าพระองค์ยังไงล่ะสุริยวงศ์เทวันเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกว่าเจ้าทำผิดอย่างมหันต์ที่ใช้อาวุธวิเศษที่เราให้เจ้าไปทำลายล้างชาวสวรรค์เช่นนี้นี่ถ้าเรามาไม่ทันเจ้าคงจะฆ่าเวสสุกรรมไปแล้วสิของเจ้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราจะลงโทษเจ้าเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ชาวสวรรค์สืบต่อไปพระองค์ข้าแต่พระองค์ในเมื่อทรงได้พระเมตตาประทานยารักษาข้าพุทธเจ้าจนหายเจ็บปวดแล้วข้าพุทธเจ้าก็ไม่ขอเอาโทษสุริยวงศ์เทวันพระเจ้าค่ะขอให้เลิกแล้วต่อกันเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปในภายภาคหน้าพระเจ้าค่ะถึงเจ้าไม่เอาโทษเราก็ละไว้ไม่ได้เพราะว่าความผิดของสุริยวงศ์เทวันครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราจะส่งมันลงไปเกิดยังโลกมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมที่มันก่อขึ้นในครั้งนี้พระองค์ได้โปรดอย่าลงโทษข้าพระองค์เช่นนั้นเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์อุตส่าห์มาเพ่งเพียรมาเป็นเวลาเป็นพันปีหยุดนะที่เจ้าบำเพ็ญเพียรเราก็ให้ของวิเศษตอบแทนเจ้าไปแล้วนี่ที่เจ้าก่อความเดือดร้อนไปทั่วสวรรค์และทำให้เวสสุกรรมต้องพิการเราก็จะต้องลงโทษเจ้าเจ้าจะต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ถ้าข้าพระองค์หลีกเลี่ยงเวรกรรมที่กระทำท่านไปแล้วไม่ได้จริงๆขอทรงพระเมตตาให้ข้าลงไปเกิดในที่ดีๆจะต้องให้ตกต่ำกับกรรมลำบากแค่ไหนพระเจ้าค่ะเนื่องจากข้าพระองค์ได้สำนึกผิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้เจ้าจะลงไปเกิดเป็นสุคุมารชาติแต่กรรมของเจ้านั้นสุดแล้วแต่พระพรหมท่านจะลิขิต
จ้าจงไปตามให้ถี่ทางของเจ้าได้แล้วสิพี่คะหม่อมช่างรู้สึกว่าความฝันแปลกจริงๆหม่อมช่างแน่ใจว่าความฝันนี้จะต้องเป็นนิมิตบอกเหตุการณ์บางอย่างกับหม่อมช่างอย่างแน่นอนพยายามไปพ้นกล้าวท่านโหนชัยวัฒน์ความฝันของกัลยาณีบอกนิมิตลางดีหรือลางร้ายอย่างไรพระสุบินของพระมเหสีเป็นนิมิตที่บอกลางดีพะยะค่ะแต่ในเวลาอีกไม่นานนักนับจากนี้ไปพระองค์จะทรงมีรัชทายาทไว้สืบราชบัลลังก์นครดุสิตดาพะยะค่ะนี่ท่านไม่ได้รอเราเล่นใช่ไหมท่านชัยวัฒน์หาไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าหากคำทำนายของข้าพุทธเจ้าผิดพลาดข้าพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะถ้าหากคำทำนายของท่านเป็นจริงเราจะปูนบำเหน็จรางวัลให้ท่านอย่างจุใจเช่นกันขอบพระทัยพระเจ้าค่ะห่วงใยและมีเมตตากตัญญูตาแต่ครั้งยังเยาว เสร็จแล้วลูกแม่นางกาบแก้วลูกก็แต่งตัวอย่างนี้ดูเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงได้แล้วจุ๊คะนอก
จากจะดูสวยงามมีสง่าราศีเนี่ยถ้าไม่บอกใครๆนะเจ้าคะก็อาจจะคิดว่าเป็นโอรสกษัตริย์เมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้นะเจ้าคะพูดอะไรให้มันระวังปากระวังคำบ้างนะนางกาบแก้วใครเขาไม่ได้ยินเข้าน่ะเขาจะเอาไปเพชรทูลจะถูกเคี่ยนหลังลายทั้งข้าทั้งเจ้านั่นแหละเฮ้ยใครจะมาได้ยินเจ้าคะโอ้ยพูดอะไรให้มันระวังหน่อยนะนางกาบแก้วท่านราชครูไม่น่ารีบด่วนจากพวกเราไปก่อนเลยเลยไม่ได้ชื่นชมดูบุตรชายจริงสิถ้าท่านพี่ยังอยู่ป่านนี้อาจจะได้เป็นถึงมหาปุโรหิตแล้วก็ได้มาสิ้นท่านพี่บุญวาสนาของข้าก็สิ้นตามไปด้วยคนที่เคยมาห้อมล้อมข้าก็หายหน้าหายตาไปหมดแต่ข้าไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะคงจะมีสักวันที่ข้าจะได้ทุกอย่างคืนกลับมาเหมือนเดิมที่พูดมาน่ะแน่ใจแล้วหรือเจ้าคะยังจะไม่ชอบขัดใช่ไหมโอ้ยทำไมทำไมอยู่เฉยๆมันก็ได้เจ้าเจ็บเจ็บลูกไปเที่ยวเล่นดีกว่าไปไหนลูกอัคนินอย่าไปไกลนึงนะลูกอย่าเป็นห่วงเลยท่านแม่ท่านแม่สอนพระเวทให้ลูกไว้ตั้งหลายอย่างไม่มีใครทำอะไรลูกได้หรอกนี่วางซิเขตพระราชฐานลงมาบอกให้ลงมาไอ้เด็กบ้าตามเร็วเฮ้ยไปทางนู้นเร็วๆลงมาไอ้เด็กบ้าเร็วมาลงมาให้ลงทำไมไม่ลงปล่อยให้พวกข้านี่วิ่งตามซะเหนื่อยเนี่ยมันเครียดไอ้แคทลากตัวไปเรียกข้าไปดิไป
ายคนหลอกโปรหิตข้าท่านสี่สี่ลงไม่ได้ถ้าไปอีกทีนึงเราไม่ได้ต้องครอบหน่อยก็เดชะขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าคือว่าเด็กพระเจ้าค่ะเรารู้แล้วว่าเป็นเด็กแต่อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็มาจากไหนขอเดชะนี่มือจตุรงค์ลองพาเด็กคนนั้นมาเข้าเฝ้าผีสิเอ๋แล้วทหารยาพวกนั้นเห็นท่าจะแย่แล้วจะพบเลยเห็นทีท่านจะต้องฝึกทหารกันใหม่แล้วท่านอำมาตย์ทักษิณเพราะแม้แต่เด็กคนเดียวทหารยามของท่านยังจับไม่ได้เลยขอเดชะพระอาญาไม่พ้นก้าวพระองค์อย่าทรงตำหนิท่านอำมาตย์ทักษิณเลยพระเจ้าค่ะแม้ตัวท่านอำมาตย์เองก็มีร่างกายที่อ่อนแอต้องพึ่งหมอหลวงอยู่เป็นประจำพระเจ้าค่ะไปไหนกันจ้าตั้งนานสองนานฮะปล่อยให้พระมเหสีทรงรอแล้วรออีกไม่เป็นไรหรอกคุณเท้าเราอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรสักหน่อยแต่เรไรกับรุจินะสิต้องไปหาดอกไม้มาให้เราอุ๊ยไม่ได้หรอกเพคะพระมเหสีทรงพระเมตตาให้ท้ายแม่พวกนี้ก็จะเหลิงใหญ่ได้เพคะหม่อมจันกับรุจีไม่ได้เหลวไหลอะไรนะเพคะเผอิญได้ยินถึงเรื่องเด็กที่หลงเข้ามาอุทยานแล้วพวกทหารยามตามจับไม่ได้ก็เลยหยุดถามเขานะเพคะแล้วทำไมพวกหล่อนจะต้องไปสอดรู้สอดเห็นกับเขาด้วยฮะปล่อยให้พระมเหสีทรงรอเราบอกแล้วไงคุณท้าวว่าไม่เป็นไรไหนเมื่อกี้จะพูดถึงเด็กคนไหนกันเด็กที่ไหนก็ไม่มีใครทราบเพคะแต่แม้กล้าหาญชาญชัยเหลือเกินและเวลานี้ก็กำลังตามจับตัวอยู่เพคะเจ้ารู้แล้วว่าเราคือใครไม่รู้เลยไม่รู้แล้วทำไมก้มลงกราบก็เพราะว่าท่านผู้นี้ดูสง่าหน้าเกรงขามกว่าใครที่ข้าเคยรู้จัก
จ้าช่างดูฉลาดนักแล้วเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครแม่ข้าชื่อฉันทาพ่อชื่อราชครูโกสัยแต่พ่อเสียชีวิตไปนานแล้วของท่านราชครูโกสัยจริงๆหรือเนี่ยฮะถูกแล้วท่านลุงไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่บุตรของราชครูโกสัยโตขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยฉลาดเหลือเกินถ้าน้องเห็นคงลึกรักทีเดียวน้องก็อยากเห็นเหมือนกันพี่คะได้ยินรุจีมาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันเสียดายที่เราทั้งสองคนไม่มีบุตรด้วยกันสักทีคราวที่แล้วที่น้องฝันท่านโหราชัยวัฒน์ทำนายไว้แท้น้องคงไม่มีบุญวาสนาพอที่จะเป็นพระมารดาไม่เอานะที่พี่พูดนะพี่เพียงแต่คิดว่าจะไปขอบุตรท่านราชครูมาเป็นลูกของเราถ้าน้องไม่ขัดข้องอะน้องการพระทัยเสด็จพี่ไปคะไว้ป้องกันผีร้ายไม่ให้มาแผ่วพานแล้วก็ยังสามารถที่จะสะกดมันได้อีกด้วยนะลูกดีจ้ะแม่ลูกอ่ะจะได้สะกดพวกมันไว้เป็นเพื่อนเล่นตั้งใจหนูลูกตายแล้วจ้ะแม่ตายแน่ๆแล้วจ้ะเป็นอะไรใครตายแล้วลูกกับแก้วก็พวกเราเลยสิจ้ะค่ะวันนี้ต้องตายแน่ๆหนีกันเถอะจ้ะค่ะหนีใครหนีทำไมพี่กับแก้วก็คุณหนูน่ะสิเจ้าค่ะที่เล่าว่าไปแอบไปเที่ยวในวังมาแล้วได้พบเหนือหัวน่ะเจ้าค่ะคุณหนูไปลบหลู่อะไรท่านก็ไม่ทราบจึงได้มีรับสั่งให้ทหารมาที่นี่คงจะให้มาจับเอาตัวคุณหนูไปแน่ๆเลยเจ้าค่ะทหารมาใกล้จะถึงบ้านเราแล้วเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้ลูกเราไม่เคยโกหกเราแล้วอีกอย่างถ้าลูกเราไปทำอะไรผิดจริงมีเหรอที่เหนือหัวจะปล่อยให้ลูกเรากลับมาได้ทหารออกเต็มวังอ่ะยังไงยังไงก็หนีกันก่อนเถอะเจ้าค่ะไม่เราจะออกไปดูเองให้มันรู้ไปสิว่าจะโดนลงทันอะไรบ้างรู้ไปด้วยจ้ะแม่ไปนางคือแม่นางฉันทาเมียท่านราชครูโกสัยใช่หรือไม่ใช่จ้ะว่าไงท่านเมืองอารักษ์เหมือนจตุรงค์เก่งจริงเนี่ยเด็กน้อยจำชื่อเราสองคนได้นะฮะเราไม่ใช่เด็กน้อยเราอะโตแล้วที่ท่านยกพวกยกพลมาเนี่ยมีธุระอะไรกันเหรอเหลือหัวทรงมีรับสั่งให้นางและลูกชายเข้าเฝ้าเป็นการด่วนทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเหรอไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรอกแม่นางถ้าอย่างนั้นขอเชิญพวกท่านขึ้นไปนั่งพักดื่มน้ำบนเรือนก่อนเราขอเวลาไปเตรียมตัวเดี๋ยวจะได้ไปพร้อมพวกท่านเลยเสร็จแล้วเจ้าค่ะ
นี่นางกาบแก้วไปช่วยดูสบายข้างหลังให้ข้าทีสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม้ห่มสบายสีสดใสซะด้วยนะเจ้าค่ะยังมัวแต่พูดมากอยู่เลยลูกอัคนินเสร็จแล้วน่ะพาออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะตามออกไปเจ้าค่ะอยากจะขออาคณินบุตรชายของเจ้ามาเป็นลูกของเราเพื่อจะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากเรายังไงล่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะหม่อมฉันขอถวายใต้พระบาทเพคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเพคะอาคณินลูกพ่อมาหาพ่อสิลูกต่อจากนี้ไปเจ้าเป็นลูกพ่อแล้วนะแล้วก็เสด็จแม่สิเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่านอสอนง่ายจริงนะลูกแม่สั่งให้พักห้องทางด้านโน้นส่วนพระโอรสมีห้องบรรทมทางตำหนักขวาใกล้ๆกับตำหนักของพระมเหสีเชิญเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะแล้วเราจะนอนกับใครล่ะก็นอนกับข้าพุทธเจ้าสองคนไงพระเจ้าค่ะว้าไม่เห็นจะสนุกเลยเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเพื่อนเล่นใหม่ก็ได้ข้าพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเล่นให้ก็ได้นะพระเจ้าค่ะจะเล่นขี่ม้าส่งเมืองก็ได้นะพระเจ้าค่ะถูกเด็กๆพระโอรสเอองั้นก็เล่นไล่จับกับข้าพุทธเจ้าก็ได้พระเจ้าค่ะถามจริงเหอะพวกข้าเล่นอย่างเงี้ยสนุกเหรออย่าดื้อนักสิเพคะพระโอรสเดี๋ยวนี้พระโอรสไม่ใช่เด็กชายธรรมดาแล้วนะเพคะ
จะทรงวิ่งเล่นสนุกไปวันๆไม่ได้แล้วนะเพคะทรงมีพระราชภารกิจอื่นที่จะต้องสนพระทัยอีกมากมายพระราชภารกิจสนพระทัยแม่พูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยมีแต่คำยากๆทั้งนั้นทำไมไม่พูดธรรมดาล่ะอีกหน่อยก็จะเข้าพระทัยเองนะเพคะของใครอ่ะเสวยได้พระเจ้าค่ะสวยเดี๋ยวไปนั่งของพระโอรสเขาไม่รู้เรื่องเลยหรอนั่งตรงนี้นะเก่งสีทรงทราบเข้าจะเข้าพระทัยผิดนะไหมคะเรานอนไม่หลับเราคิดถึงเจ้ารู้ไหมเจ้าล่ะทำไมป่านนี้ยังไม่นอนอีกนอนแล้วไหมคะแต่นอนไม่หลับร้างใจบุกบันฟันไป